สวัสดีครับผมเปิดอัดเทสเจ้าเก่าเนี่ยกลับใหม่นะก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ให้ความสนใจและติดตามผลงานของผมแล้วกันอันนี้พระเมรุมาตรเตรียมตีเฉพาะกิจหน่วยศิลปินเปิดเดี๋ยวนี้จะมาปั้นกำไรข้อมือแล้วก็กำไรแขนอันนี้ห่ออยู่เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้ผมจะไม่เปิดหมดแล้วกันเปิดแค่ส่วนเป็นที่เป็นข้อมือเพราะว่าทำทีละนิดไม่ได้ทำหมดอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดทีละฝั่งแล้วกันเพราะว่าคงไม่เปิดหมดทำทีละนิดอันนี้เป็นของเก่าเป็นกำไรข้อมือของเก่าที่คนเก่าก็ทำไว้ผมจะมาปรับแต่ก่อนจะปรับเดี๋ยวผมทำใช้วิธีตัดกระดาษให้เป็นแพทเทิร์นใช้กระดาษเดี๋ยวตัดลองก็ได้แล้วตัดเป็นกระดาษวัดนี้มันง่ายกว่าประมาณนี้แหละแล้วก็กำไรก็แขนวัดเหมือนเดิมวัดกับกระดาษตัดกระดาษง่ายกว่าใช้วงเวียนก็ตัดให้มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเนี่ยแหละโอเคแล้วก็เลาะอันนี้ใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ผมจะเท้าความให้ฟังอันนี้เป็นเทวดาพันลายประดับพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่ 9ผมไม่ได้ปั้นทั้งตัวผมแค่มาดูแลเรื่องมาปรับพวกลวดลายอะไรพวกนี้ให้มันดีขึ้นเพราะว่าของเดิมมันไม่ค่อยสวยพอไม่สวยมันก็จำเป็นต้องปรับอันนี้ลายเดิมเขาไม่ได้ใช้การปั้นสดจะใช้การปั๊มลายมาจากแม่พิมพ์นะครับลายปั๊มจากแม่พิมพ์มันไม่ค่อยเวิร์กเพราะมันลายมันเวลาปั๊มแล้วลายมันจะไม่ค่อยคมนี่เป็นไรปรับใหม่ได้เปลี่ยนใหม่ได้ไม่ยากเกินความสามารถของศิลปินเปิดอาร์ติสติสแตกกำไรไม่นานนะทำแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานมากเพราะเนื้อที่มันไม่เยอะแต่ความยากของมันจะอยู่ที่มันต้องวนเพราะมันต้องวนรอบนี่แม่งก็วนไปวนมาแม่งเวียนหัวเดี๋ยวอ้วกแตก อันนี้ที่เห็นคือไม่มีมือข้างนี้ต้องตัดออกไปตัดแยกไปทำเพราะว่าไม่รู้เขาเหมือนกันเขากลัวดินแม่งแข็งเขาก็เลยตัดแยกออกไปทำแยกเป็นขี้ผึ้งอันนี้ก็ได้ขึ้นฟอร์มเรียบร้อยก็มาเกลาให้มันเรียบก่อนพอเกลาเรียบแล้วเนี่ยค่อยมาใช้กระดาษตัดแพทเทิร์นความกว้างทีวันนี้วันอะไรวันผลิตยุงไอชิบหายแม่งต่อมากๆลำคาญเอาไว้อยู่เดี๋ยวดีทีฉีดแม่งไปปั้นมาตั้งหลายวันไม่เจอยุงเลยวันนี้แม่งเจอยุงแม่งเฮียงยิงอ
วันนี้เมื่อกี้ได้รับเกียรติจากอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรที่เกี่ยวกับกพ.ผู้บริหารกพ.มาชมเดินชมการจัดสร้างพระเมรุมาตรพวกนี้แม่งชอบมาตอนเที่ยงเว้ยคนแม่งแดกข้าวกันหมดแล้วมาก็ไม่ค่อยเจอใครต้องรอบ่ายทำงานกพ.ไม่รู้ว่าคนแม่งพักเที่ยงอะไรจริงๆทำงานราชการมันก็ต้องรอหน่อยพอเที่ยงเป้งแม่งหายหัวกันหมดใครจะมาดูก็ต้องรอนั่งรอไปบ่ายก็กลับมาทำงานต่อมันต้องรู้จักกาลเทศะนะเวลาไหนแจกข้าวเวลาไหนทำงาน พูดขำๆนะอย่าคิดมากนะพูดดังไม่ได้เดี๋ยวได้ยินแล้วโดนตัดเงินเดือนวันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วทำสองข้างแล้วก็กำไรข้อมือแล้วก็กำไรแขนวันนี้ก็น่าจะเสร็จดินแม่งเริ่มแตกหมดแล้วดินแตกเยอะชิบหายจะรอดไหมวันเนี้ยครับทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วส่วนของกำไรข้อมือแล้วก็กำไรแขนสองด้านก็ปิดไปอีกหนึ่งจ็อบกำไรข้อมือแล้วก็กำไรข้อแขนก็ผ่านไม่ได้ด้วยดีเดี๋ยวคลิปหน้าพรุ่งนี้ก็มาเริ่มเข็มขัดต่อขัดแล้วก็ลงไปเรื่อยใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะจบแล้วแล้วเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับเปิดอาร์ติสต์